ากันต่อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสอาจจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบพุทธการพระพุทธสวรรค์ชิมโกกุฎีหลวงพ่อสนองกตปัญโยกุฎีและขอโอกาสพระเทลานุเทระทุกรูปก็ขอเจริญสุขสวัสดีกับญาติโยมทุกท่านทุกคนแล้วก็มาปฏิบัติกันต่อ ก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่สนใจในการปฏิบัติธรรมมารักษาศีลเจริญภาวนากันอันนี้ก็เป็นบารมีของเราได้มีโอกาสมาปฏิบัติมารักษาศีลก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภของเราเกิดมาในชาตินี้ถ้าเราไม่มาพุทธปฏิบัติมารักษาศีลมาศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าชีวิตคุณค่าของชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรก็นึกว่าเกิดมาต้องอยู่ต้องกินทำมาหากินเกิดแก่เจ็บตายทิ้งไปเฉยๆหรือบางคนก็ไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วจะเกิดตายแล้วสูญหรือว่าเกิดแล้วตายอีกก็ยังไม่รู้อีกก็ไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วบางคนก็ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดอีกไหมน้อหรือว่าถ้าเกิดจะไปเป็นอะไรไหมน้อจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้อีกอันนี้ถ้าเราไม่มาศึกษามาปฏิบัติมาอบรมคิดว่าคงจะไม่รู้ได้แต่สงสัยฉะนั้นที่เราพวกเราได้มาปฏิบัติในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่แหละเป็นทางที่เราจะทำให้เราสิ้นสงสัยในเกิดแก่เจ็บตายในสุขในทุกข์ว่าคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่าเกิดมาเฉยๆมันไม่มีสุขมีทุกข์อะไรบางคนทุกวันนี้ก็มีความสุขทุกข์ต่างๆกันไปขึ้นชื่อว่าการเกิดแล้วมีแต่ทุกข์เป็นส่วนใหญ่สุขนั้นส่วนน้อยให้เราสังเกตดูดูเราดูใจดูกายเราทุกวันว่าสุขมันมีน้อยเขาเรียกว่ากามสุขความสุขเล็กน้อยก็ทำให้คนที่ไม่อยากจะหนีเหมือนกันแม้จะทุกข์มากก็ยังไม่อยากจะทิ้งเพราะติดสุขอันเล็กน้อยเรียกว่ากามสุขเหมือนกับว่าสุขเท่ากับเส้นผมสุขเท่ากับ
เส้นผมทุกเท่ากับภูเขาแต่สุขนี้ก็บังได้ปิดบังภูเขาได้ถ้าเปรียบเทียบคือว่ามันไม่ให้เราอยากพ้นทุกข์อะไรงั้นคือมันมีรสชาติที่ชวนที่จะเกิดแก่เจ็บตาย อยากจะอยู่แบบนี้แหละทุกภพทุกชาติไปฉะนั้นสุขกับทุกข์นี่มันมาคู่กันบางคนก็เกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์ส่วนทุกข์ก็อยากจะทิ้งส่วนสุขก็ไม่อยากทิ้ง แต่ครูบาอาจารย์ว่าสุขทุกข์นั้นมันมาด้วยกันถ้าเอาสุขทุกข์ก็ตามมาฉะนั้นเราจะทำอย่างไรถ้าจะทิ้งสุขก็เสียดายถ้าจะทิ้งทุกข์สุขก็ต้องหมดไปเหมือนกัน จะเอายังไงเมื่ออย่างนี้ฉะนั้นก็ต้องใช้ปัญญาศึกษาให้มากขึ้นจงมองเห็นโทษของสุขนั่นแหละจึงมันจะคิดจะทิ้งคิดจะเบื่อหน่ายคิดอยากจะทิ้งมันก็มีอยู่สุขมันก็ยังมีอยู่มีความสุขมีความที่น่า น่าสวยน่าอยู่กับมันนานๆน่าจะให้มันอยู่นานๆเป็นที่น่ารักน่าพอใจนั่นแหละแต่ก็มาเห็นโทษตรงที่ว่ามันมีทุกข์อยู่นี่แหละคือมันให้คุณเพียงเล็กน้อยแต่โทษมันมาก เรามาศึกษาให้มันรู้ชัดรู้แจ้งเข้าใจตรงนี้ มันจึงจะคิดเบื่อหน่ายในสุขตรงนั้นแต่ถ้าเราเร่งความเพียรมากขึ้นแล้วปฏิบัติมากขึ้นแล้วสุขมันรู้มันหายไปไหนเหมือนกันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้น มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสุขนั้นเป็นชื่อของความที่ทุกข์มันเทาเท่านั้นเมื่อทุกข์มันน้อยลงเราเรียกว่าสุขถ้าทุกข์มันมากขึ้นมันมองหาสุขไม่ได้เราก็เห็นแต่ทุกข์ที่จริงมันมีแต่ทุกข์นั่นแหละขันห้าร่างกายของเรานี้รูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณทั้งหลายในร่างกายของเราเราต้องกำหนดรู้กำหนดอย่างอื่นนั้นกำหนดอย่างอื่นมันก็รู้ได้เหมือนกันแต่มันก็เข้าใจมันจะเข้าใจยากแต่มันก็ต้องมาน้อมอยู่ที่กายของเราที่ใจของเรา เพราะจิตส่งออกจิตคิดในข้างนอกนั้นมันชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะสุขเหมือนกันแหละแต่นานๆไปมันก็ทำให้ใจวุ่นวายเหมือนกันทางที่ทำให้ใจหยุดทำให้ใจที่มีความสุขในด้านเขาเรียกว่าสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีก็ต้องจิตต้องอยู่ที่รวมอยู่ที่กายของเราที่ใจของเรา อันนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสตินั่นแหละสติตัวเดียวผู้รู้ตัวเดียวรู้สุขรู้ทุกข์สุขมากทุกข์มากอะไรเนี่ยเอาว่าทุกข์มากก็รู้ทุกข์น้อยก็รู้รู้มันอย่างนั้นแหละรู้ทั้งวันทั้งคืนนี่แหละรู้อย่างนี้ก็ว่ารู้
ปฏิบัติธรรมรู้ในทางธรรมถ้ารู้แบบขาดตอนเหมือนหลับตื่นเดี๋ยวเผลอเหลือลืมอย่างนี้มันเป็นรู้แบบลูกโลกรู้แบบโลกก็ไม่รู้จักธรรมการที่รู้จักธรรมให้เข้าใจธรรมะเห็นโทษเห็นคุณ ต้องรู้แบบสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ว่ากิริยาบทใดยืนนั่งยืนเดินนอนรู้อยู่เราก็ทำอย่างนี้ไปเราก็จะเห็นแต่ว่ากายร่างกายขันห้าเรานี่มันมีแต่ทุกข์เท่านั้น สุขมันก็มีสุขต่อเมื่อจิตสุขทางใจเมื่อใจมันหยุดคิดมันก็สุขเมื่อใจคิดทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นทีนิดทีหน่อยจนมันมากขึ้นพอมันมากขึ้นก็ถ้าหยุดคิดสุขก็เกิดขึ้นก็เหมือนว่าคิดกับความทุกข์นี่มันจะเหมือนอันเดียวกัน ถ้ามองถ้าพิจารณาให้ลึกๆซึ่งมันให้ดีๆแล้วแต่ว่ามันจะไม่ว่าคิดปุ๊บมันจะทุกข์อย่างใหญ่หลวงก็ไม่ใช่มันก็อาศัยว่าสะสมกันนิดหน่อยมากขึ้นถ้าทุกข์มากนั่นแสดงว่าเราคิดมากแล้วประเภทนั้นถ้ามันจุด พอมันตื่นพอมันเริ่มคิดมันก็เบามันยังไม่ทุกข์เท่าไหร่ยังไม่ทุกข์มันก็ยังธรรมดาแต่มันนานวันนานไปนานไปหลายวันหลายชั่วโมงหลายวันมันจะเริ่มทุกข์เข้ามาแล้วจิตตรงนี้มันก็เหมือนกับว่ามันจะทำงานใจมันทำงานมันก็อยากจะพักผ่อนเพื่อมันจะพักผ่อนถ้าเราฝืนแต่ในความคิดตรงนี้นี่ มันมีทั้งปัญญาจะไม่ใช่ว่าไม่ดีปัญญาจะเกิดได้ก็อาศัยความคิดนี่แหละจะรู้จักธรรมะรู้จักทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์ดับทุกข์อะไรก็ต้องอาศัยความคิดฉะนั้นจะว่าคิดที่มันพอทนได้เอาแค่ทนได้ทนไม่ไหวถ้ามันทุกข์มากก็ หาทางหลบเป็นต้องคิดหรือคิดน้อยลงจะรู้ที่เราเองนั่นแหละใจเป็นผู้รู้เราเป็นผู้รู้ว่ามันทุกข์มันเบามันเทาลงหรือว่ามันดับไปคือปล่อยวางในความคิดปล่อยวางในความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดพ้นอยากอะไรก็ตามถ้ามันทุกข์มากก็ต้องผ่อนคลายพักผ่อนก่อนเพื่อมัน ให้มีกำลังมันหายเหนื่อยในความคิดแล้วก็มันมาคิดแล้วก็พิจารณาต่ออันนี้ก็ถือว่าเหมือนกับอาศัยความคิดละความคิดคิดตรงไหนคิดที่ภายในภายนอกภายในอย่างไรภายนอกก็อย่างนั้นนั่นแหละ ภายนอกอย่างไรภายในก็อย่างนั้นจะพิจารณาข้างนอกก็เหมือนข้างในพิจารณาข้างในก็เหมือนข้างนอกมันก็เป็นธรรมอันเดียวกันถ้าใครจะคิดตรงไหนก็อยู่ที่ความพอใจของผู้นั้นคิดยังไงก็คิดแต่ขออย่าคิดแล้วไม่มีทุกข์ให้กับตัวเองหรือคิดแล้วมันแก้ทุกข์ได้ ก็คิดไปทุกข์ก็มาจากอุปทานอาศัยตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากมีอย่างนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรนี่อยากแล้วก็ไปยึดไว้ไม่ปล่อยรู้แล้วก็ว่าคิดแล้วก็ไปยึดอยากมีก็ยึดความยึดเขาเรียกอุปทาน ยึดมากๆก็ทุกข์เพราะอยากจะมีมันไม่มีอย่างเงี้ยอยากจะให้มันเกิดก็ไม่เกิดสักที
จริงมันก็อยากรู้ธรรมะบางทีก็ไม่รู้แต่ที่จริงพระเจ้าว่าทุกข์ให้กำหนดรู้เรื่องของธรรมะเรื่องของการดับทุกข์เท่านั้นดับทุกข์ได้บรรเทาทุกข์ได้นั่นแหละเป็นคำสอนพระพุทธเจ้า รู้วิธีดับทุกข์ได้ยามทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็แก้ได้มันเทาได้นั่นแหละรู้ธรรมมันทุกข์อะไรเราก็ เราก็เราเป็นผู้รู้เองเราทุกข์อะไรทุกข์เพราะอะไรความรักความชังโลภโกรธหลง มันแน่นอนอยู่แล้วว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสนี่จะเกิดที่ใครแล้วก็ย่อมทุกข์จะเป็นโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีหลงก็คืออะไรหลงไม่รู้ว่ามันโกรธมาโกรธขึ้นอย่างไรจะดับมันได้อย่างไรโลภมันมีมาอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นในใจเรา ก็ไม่รู้ว่าจะมันจะดับมันอย่างไรก็หลงหลงหลงทางนี่หลงไม่รู้เหตุของมันหลงไม่รู้วิธีดับของมันเขาว่าหลงแต่หลงก็มีความละเอียดละเอียดอ่อนเหมือนกันหลงนี่มันเป็นความลึกซึ้งซึ้งละเอียด เพราะอนาคามีก็ยังหลงอยู่ยังไม่หมดขนาดว่าผู้ที่จะสำเร็จในชั้นพรหมแต่ก็เหลือน้อยเขาเหลือน้อยลักษณะนั้น แต่ก็มีหลักอยู่ว่าทางที่จะกำจัดโลภโกรธหลงกำจัดทุกข์นั่นเองก็คือพระเจ้าวางไว้มีทั้งเขาเรียกว่าโภคิยะ37ประการหรือยังไงมีอิทธิบาททั้ง4กุมภียัญ4อินทรีย์5พละ5อะไรโพชฌงค์7มรรคมีองค์8เราก็จะเลือก เราจะแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนหรือจะเอาแบบสติอย่างเดียวรู้ตัวทั่วพร้อมก็ได้คิดว่ามันเยอะเกินไปมรรคมีองค์8มันหลายข้อเอาจะข้อเดียวมีสติรู้กับตัวมันก็ได้สติรู้กับตัวมันก็อยู่ในธรรมนั่นแหละอยู่ในธรรมจะทำข้อไหนมันก็เข้ากันหมดนั่นแหละถ้าสติสมบูรณ์มันก็ อะไรอะไรก็สมบูรณ์มาจะเป็นมรรคองค์ไหนก็มันก็เจริญเหมือนกับเราจับมันเป็นพวงมาลัยเขาร้อยกันไว้หมดแล้วร้อยกันเป็นพวงแล้วนี่เราจะจับดอกไหนดึงขึ้นมามันก็ทั้งหมดมันก็ต้องมาตามจะดอกเอาสีไหนมันก็ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันร้อยอยู่ในที่เดียวกัน ว่าจะเดินไปทางสัมมาสติความเห็นชอบมันก็จะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งสติจะไปทางโพชฌงค์7จะว่าสติระลึกรู้ธรรมวิจยะ วิเคราะห์วินิจฉัยในธรรมอะไรนี่พอระลึกไปพอเรามีสติอยู่แล้วปัญญามันก็ความวิตกวิจารณ์มันก็เกิดขึ้นอันนี้ใช่ไหมเนาะอันนี้เป็นยังไงสุขหรือทุกข์มันเกิดมาจากไหนจะดับมันอย่างไรก็เรียกว่าวิตกวิจารณ์หรือว่าวินิจฉัยธรรมจะดับมันแบบไหนจะทำอย่างไร
มันก็เกิดความเพียรรู้พอเห็นทางก็เกิดหลักโอ้หลักนี้หลักปฏิบัติที่จะดับทุกข์แก้ปัญหาคือพยายามคือค้นคว้าพยายามสอดส่องมองดูว่าเหตุและผล คือปฏิบัติธรรมมันถือตัวไม่ได้ถือตนถือตัวไม่ได้มานะทิฏฐิมานะอะไรทั้งหลายขอให้มันกิเลสมันดับพอแล้วเอาแบบนั้นขอมันทุกข์มันดับไปก็พอใจแล้วไม่ต้องไปถือตัวว่าใครไอคนนั้นมันอะไรนี่มัน ยังเล็กอยู่กว่าเรามันความรู้มีน้อยอะไรนี่ทั้งอย่างเนี่ยเอาแค่ว่าเรารู้ว่าเรานี่ทุกจะดับอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นอันนั้นมันจะไวว่าทิฏฐิมานะไม่ให้มีถ้ามีทิฏฐิมานะแล้วก็แม้ถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของข้าไม่ฟัง หรือว่ายังไงลักษณะหรือว่าถ้าไม่ใช่พระของข้าข้าก็ไม่ฟังอะไรนี่เขาไม่ใช่ญาติของข้าอะไรนี่เขาเรียกว่ามันจะถีบมานะเขาเรียกว่ามันจะช้ามันจะช้าบางทีมันทำให้เสียโอกาสได้เสียโอกาสได้ เราไม่รู้ว่าองค์ที่ใครที่จะมาพูดมาคุยให้เราฟังนี่อาจจะเป็นใครก็ได้จะเป็นโยมเป็นพระก็ได้เรื่องรู้ธรรมะนี่มันไม่แน่บางทีโยมเขารู้ดีกว่าพระอีกก็มีหรือพระผู้น้อยอาจจะรู้ดีก็มีผู้ใหญ่ก็รู้ดีก็มีคือว่าฟังไว้ดีกว่าฟังไม่เสียหายอะไร จับหลักเพราะว่าพอเราได้หลักแล้วมันสบายใจดีขอให้ได้หลักเท่านั้นแหละเราก็สบายใจถ้ามีหลักจะไปอยู่ไหนก็สบายใจจะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่คนเดียวอยู่อย่างไรก็สบายใจเพราะมีหลักในการปฏิบัติที่จะ ไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างนี้ก็มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบหรือว่าอยู่หมู่มากวุ่นวายอยู่คนเดียวอะไรนี่ดีกว่าเนื้ออยู่คนเดียววุ่นมันเงียบเหงาเกินไปอยู่หมู่มากดีกว่าอันนี้มันก็ยังไม่ปล่อยวางแต่ก็ต้องดูปัจจุบันนั่นแหละจะเป็นผู้ตัดสินว่าเรานั้นละได้หรือว่ายังละไม่ได้บางทีก็ไอ้ความปล่อยวางความละมันก็ มันเอาแน่นอนไม่ได้บางทีก็อยู่ที่ปัจจุบันบางทีเราคิดว่ามันจะละไม่ได้มันก็ปล่อยวางได้บางครั้งก็เผลอไปบางทีก็เผลอนึกว่าทำใจได้ไม่ได้อีกแล้วอันนี้ก็เกิดจากเราเพราะว่าการปฏิบัติก็ยังไม่มากพอ เขาเรียกว่าสติสมาธิปัญญาเรายังไม่เพียรยังไม่เพียงพอความเพียรอะไรอะไรก็ยังไม่พอถึงว่าต้องปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปมันจะช้าจะเร็วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีความสามารถมีความมีศรัทธา ในวันนี้มีศรัทธาเพียงเท่านี้หรือว่าชาตินี้ขณะนี้มันปฏิบัติได้เท่านี้ก็เป็นบารมีของเราแต่อย่าประมาทว่า
พอแล้วอย่าประมาทตรงนั้นมิฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าดำเนินไปเรื่อยๆตราบใดยังมีลมหายใจเข้าหายใจออก เราก็ต้องปฏิบัติจนกว่ามันจะหมดไปสิ้นไปนั่นแหละ บางทีความรู้บางทีมันก็เราไม่คิดว่ามันจะรู้มันจะเข้าใจธรรมะมันก็เข้าใจบางทีอยากจะเข้าใจอยากจะรู้ก็ไม่รู้คือเข้าใจเป็นยังไงเข้าใจแล้วมันโล่งปัญหาคาใจที่เราเคยฝังอยู่ในใจเราที่มันเคยสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้ มันตีปัญหาไม่ออกสักวันหนึ่งเรานั่งไปพิจารณาไปบางทีนั่งยืนเดินนอนนี่แหละบางทีก็เดินไปทำงานไปพิจารณาพุทธขึ้นมาเข้าใจธรรมะโล่งไปเปาะหนึ่งแล้วอันไหนมันเข้าใจแล้วก็เข้าใจผมก็สะสมกันไปหลายข้อหลายปัญหาที่มันเคยมีในใจมาก่อน สมัยเรายังไม่สนใจยังไม่ได้สนใจการปฏิบัติพอมาปฏิบัติแล้วมาพิจารณาดูแล้วปัญหา108ในใจเต็มไปหมดต่อไปแล้วก็พิจารณาไปปัญหาทั้งหลายก็ค่อยๆเคลียร์ไปทีละข้อสองข้อคือว่า มากกว่านั้นจนกว่ามันจะมองเป็นปัญหามีข้อเดียวปัญหาเหลืออยู่ข้อเดียวปัญหาทั้งหมดมันรวมอยู่ที่ข้อเดียวถ้าแก้ได้ก็ได้เลยจริงๆปัญหาจริงๆมันก็ข้อเดียวนั่นแหละ แต่เรายังไม่เข้าใจเลยมองว่าปัญหามันมีหลายข้อหลายพันหลายร้อยแปดพันประการไม่สิ้นสุดแต่จริงมันมีอยู่ถ้ามองในรวมแล้วคือปัญหาข้อเดียวมองกว้างๆคือเรื่องทุกข์เท่านั้นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา เรื่องไตรลักษณ์เราไม่ถ้าเราเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์มันก็ชัดเจนแล้วว่าทำทั้งสิ่งทั้งหลายมันมีแต่ลงมีแต่เรื่องของไตรลักษณ์ทั้งนั้นอันนี้ก็ไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองอนัตตาคือก็คือสิ่งที่มันอยู่เหนืออำนาจเรา คือเหนือการที่เราจะบังคับเขาได้คือเขาไม่เป็นที่ไม่เป็นไปตามอำนาจเรานั่นเองอย่างเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บมันก็แก่มันก็เจ็บไม่ให้ตายมันก็ตายอย่างขันห้าอย่างนี้ว่าเป็นอนัตตาคือบังคับเขาไม่ได้ไม่ให้เขาแก่เขาก็แก่ไม่ให้เจ็บเขาก็เจ็บไม่ให้ตายเขาก็ตาย ไม่พัดพรากจากของรักของชอบใจเขาก็พัดพรากคือบังคับไม่ได้ก็อันเดียวกันนะทุกก็อันเดียวกันนี่แหละอันนี้อนัตตาก็ทุกอนิจจังก็อนัตตาก็อันเดียวกันนี่แหละจะทำยังไงกับมันคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ขึ้นกับเรามันไม่ อยู่ใต้อยู่ภายใต้อำนาจบังคับของเราก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่าเรามันไม่ได้เป็นทาสเราเขาไม่เป็นทาสของเราแต่เราจะบังคับให้เขาเป็นทาสเรารับใช้เราอย่างนั้นให้เป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อเขาไม่ได้เป็นตามนั้นอะไรจะเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นเอง
เพราะเราไม่รู้เราจึงอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เราคิดว่ามันเป็นเราของเราของเราก็บังคับกันบังคับอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนว่ามันจะทำตามเราเหมือนกันนะอยากจะเดินมันก็เดินตามเราอยากจะนั่งมันก็นั่งตามเรามันก็มันคอยตามเรามันก็มันจะเป็นทาสเราอยู่บ้างนะ แต่เพียงเหมือนกับนิดหน่อยนิดหน่อยแต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นทาสของเรามันคอยตามเราเพียงนิดหน่อยเหมือนเราเหมือนลมพัดต้นไม้ที่มันอ่อนๆมันก็โยกไปตามเรานั่นแหละแต่มันก็ย้อนกลับมาอีกตามลมนั่นแหละมันย้อนกลับมาที่เก่าอีก มันไม่เป็นเพื่อเป็นอนัตตาไม่เป็นไปตามอำนาจของใครโดยเบ็ดเสร็จเราก็มาศึกษาเรียนรู้เรียนเข้าใจตรงนี้มันจะได้ไม่ทุกข์เกินไปอยู่กับมันอยู่กับมันกินอยู่นอนกับมันนั่นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลมันไป มันตายแน่มันแก่แน่เราต้องวางใจไว้ก่อนเลยถ้ามันไม่เจ็บมันก็ดีแต่ตายนี่มันคงหนีไม่พ้นแน่มันไม่ตายอย่างเดียวพลัดพรากจากของรักของชอบใจของรักก็คือ ความเข้าไปยึดนั่นเองยึดพอเราชอบเราจึงยึดพอยึดจึงไม่จากจึงไม่อยากให้มันจากเราไปพลัดพรากจากเราไปพอมันจากนั่นแหละมันจะเกิดทุกข์ตรงนั้นขึ้นมามันไม่จากเราก็จากมันความพลัดพรากจากของรักจึงเป็นทุกข์ ถึงว่าเรามาสวดมนต์กันว่าเราจะมีการพลัดพรากมีความแก่เป็นธรรมดาจะพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นอะไรเนี่ยก็ให้พิจารณาให้พิจารณาไว้อย่ามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนอย่ามันเกิดขึ้นมาเราจะได้ทำใจได้ ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ยอมรับมันก็เราก็ทุกข์เท่านั้นแหละทุกข์แล้วมันเป็นอะไรทุกข์ใจใจก็เศร้าหมองใจเศร้าหมองก็ไปไม่ดีอีกจิตเศร้าหมองทุกขติย่อมหวังอีกมันเสียตรงนั้นอีกเหมือนกัน ถ้าเศร้าหมองแล้วมันไปเกิดในสวรรค์ก็ดีเศร้าหมองแล้วมันไปในโลกมันเสียตรงนั้นความอาลัยความเพราะเรายึดไปหลงยึดมันถึงข่าวมันยึดได้แต่ให้รู้ว่าถึงข่าวจากเราก็ต้องปล่อยถึงเวลาถึงทางแยกแล้วเราจะจากกันแล้วเราก็รู้แล้วว่าถึงเป้าถึงจุดหมายที่เราจะต้องจากเราก็ต้องรู้เท่าทัน มันจะไปกันนะถึงแล้วก็อำลากันแล้วแต่เราไม่ยอมให้มันจากมันถึงนี่แหละอันนี้แหละที่จะทำให้เกิดทุกข์ทางใจขึ้นคือฝืนธรรมชาติฝืนความจริงก็ฝืนธรรมนั่นเองฝืนพระพุทธเจ้านั่นเองฝืนพระธรรมนั่นเอง ฝืนก็ทุกข์ก็เศร้าหมองเศร้าหมองอยู่งั้นแหละทับแต่ในจะไม่เห็นธรรมะมันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นเพราะมันปล่อยวางไม่ได้แต่พอรู้ว่าความจริงว่าอ๋อคนเรามันจะต้องสิ่งทั้งปวงมันต้องมาอย่างนี้แหละสังขารไม่เที่ยงเดี๋ยวมันอยู่ร่วมกันแล้วมันก็แยกกันแม้แต่เส้นผมฟันเราอยู่กับตัวเราแท้ๆเกิดมากับเราแท้ๆมันก็ยัง
หลุดไปจากกันไปภาษาอะไรกับสิ่งภายนอกคนอื่นแล้วก็พิจารณาให้มันซึ้งเข้าไปให้มันมีศรัทธาความเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นศรัทธาความเชื่อให้มันเกิดขึ้นกับใจด้วยความเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงเข้าใจตามเป็นจริงไม่สงสัยในตรงนั้น เมื่อไม่สงสัยศรัทธาความเชื่อก็เกิดขึ้นเรียกว่าศรัทธาศรัทธาอย่างนี้มันจะทาที่จะไม่เสื่อมศรัทธาที่ฟังมายังไม่รู้เรื่องเชื่อเลยนี่มันโอกาสเสื่อมได้นั่นเสื่อมศรัทธาขาดปัญญาศรัทธาที่จะไม่เสื่อมคือศรัทธาประกอบด้วยปัญญาคือเห็นตามเป็นจริงนั่นเอง เขาว่าไฟมันต้องร้อนแต่เราไม่เคยจับนี่เราไปเชื่อเลยก็ยังศรัทธายังไม่ตั้งมั่นยังอาจคอนแคลนได้แต่เราจับด้วยมือตนเองแล้วโอ้มันร้อนจริงๆสูตรพิสูจน์ด้วยตนเองแน่ชัดแล้วอย่างนี้ก็ว่าใครจะมาพูดยังไงก็ว่าไฟไม่ร้อนไม่เชื่อแล้ว เราเชื่อใครเขาว่าใครร้อนก็ไฟนี่ร้อนใช่ใครว่าไฟไม่ร้อนเราก็ไม่เชื่อฝังใจอะไรเขาเนี่ยเพราะว่าศรัทธามันจังงั้นมันต้องศรัทธาอย่างนั้นว่าเชื่อมั่นคือมั่นคือไม่เสื่อมธรรมะต้องอย่างนั้นต้องเห็นแจ้งเห็นชัดอย่างทุกทางดับทุกอะไรนี่วิธีดับทุก เห็นแจ้งในทางตัวเองที่จะดำเนินจากนี้ถ้ามีศรัทธาตั้งมั่นอยู่ตรงนี้มันก็สบายสบายใจแม้เรายังไม่พ้นทุกข์เราก็มีความหวังว่าต่อไปข้างหน้าต่อไปภายภาคหน้าเราถึงจุดหมายปลายทางแน่ ก็เห็นชัดแล้วว่าทางนี้แหละคือจะต้องดับทุกข์แน่นอนแล้วเราก็ได้พิสูจน์ดูแล้วว่าจุดหมายปลายทางจุดหนึ่งเราก็ได้ดำเนินดูแล้วได้เดินทางดูได้พิสูจน์ดูแล้วว่าทุกข์มันดับจริงปฏิบัติแบบนี้จริงแล้วก็มาวิเคราะห์พิจารณาดูในคำสอนมันก็ไม่ขัด ไม่ขัดคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยถ้าเราไม่เชื่อตนเองหรือว่าต้องเอามาตัดสินอีกทีหนึ่งว่าเราการปฏิบัติของเรามันขัดต่อพระพุทธเจ้าไหมขัดต่อพระธรรมพระสงฆ์ไหมขัดต่อครูบาอาจารย์ไหมถ้าไม่ขัดกันเราก็มีความมั่นใจขึ้นอีกเราก็พิสูจน์ด้วยตนเองแม้แต่เราถ้าเราไม่เชื่อ เราก็ต้องไปสู่ด้วยตนเองพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เชื่อทีเดียวกลับมาสูตรนี่ไม่ได้บอกว่าให้ฟังแล้วเชื่อเลยต้องให้พิสูจน์ว่าดับทุกข์เอาแค่ว่าทำใจให้สงบแล้วทุกข์มันจะดับพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าให้มีสติมีความเพียร อยู่กับตัวเอาสติไว้กับตัวนี่แหละรู้ตัวทั่วพร้อมนี่นั่งยืนเดินนอนนี่ตามหลักสติที่เราสติปัฏฐานสี่ก็ดีอะไรก็ดีให้มีสติรักษาไว้ให้ดีรู้เฉยรู้เฉยรู้ไปเรื่อยรู้แล้วอย่ายึดรู้อะไรก็อย่ายึดสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ ยังมันสุขก็จะอยากให้มันทุกข์ยังมันทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันสุขเพียงหน้าที่เราคือรู้เท่านั้นรู้แล้วก็ปล่อยรู้มันไปเอาสามวันเจ็ดวันสิบวันเอาคือไม่ถอยไม่ถอยตามใดมันคือไม่ถอยตามใดไม่เห็น
จิตยังไม่ลงตัวสมาธิยังไม่เกิดเราก็ไม่ถอยเพราะต้องการทำให้รู้เพราะจิตของเรานี่มันไม่แน่นอนบางคนก็สองสามวันก็สงบแล้วบางคนก็สามวันไม่สงบเจ็ดวันสงบบางคนเจ็ดวันไม่สงบสิบวันสิบวันไม่สงบก็สิบห้าวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งไป ก็สู้กันไปอย่างเงี้ยเพราะจริตของเราใจของเรามันไม่เหมือนกันหยาบละเอียดไม่เหมือนกันบุญเก่าเคยสะสมมาบารมีเก่าบ้างอะไรนี้เคยบำเพ็ญมามากคนที่เคยปฏิบัติบำเพ็ญมามากอดีตชาติ เคยเป็นนักบวชนักปฏิบัติเคยมีสมาธิคล่องแคล่วมาชาตินี้ก็ ไม่นานก็ไวคือบารมีเก่าคนฝึกมาใหม่เริ่มต้นใหม่ก็ใช้การเวลาแต่พุทธเจ้าวางไว้ในสติปัฏฐานสี่นี่วางไว้อย่างช้าก็ถึงเจ็ดปีอย่างช้าอย่างเร็วก็เจ็ดวันสติปัฏฐานสี่นั่งรู้เดินรู้นี่แหละ พูดคิดอะไรทำอะไรรู้นี่กินนอนอะไรทุกอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยแบบต่อเนื่องเนี่ยอย่างไวก็เจ็ดวันต้องได้นะในตำราว่าต้องได้ไม่อนาคามีก็พระอรหันต์ฟังแล้วก็น่าสนใจถ้าใครอยากจะหลุดพ้นไวๆก็ลองดู แต่ว่ามันจะผ่านทุกได้ไหมกิเลสนี่มันทุกในขันห้านี้ก็ไม่ธรรมดาถ้ามันง่ายคงจะคงมันรู้กันไปเยอะแยะก็คือเขาไม่ยากสำหรับบุคคลที่บารมีมามากแล้วก็ไม่รู้ว่าบารมีเรา สร้างมามากหรือน้อยเราก็ไม่รู้ก็ทางที่ดีก็มันจะทุกข์จะสุขไม่ถอยสุขก็เอาทุกข์ก็เอาสุขก็ปฏิบัติทุกข์ก็ปฏิบัติก็เราไม่รู้ว่าบารมีเรามาอย่างไรจะรอว่าจะต้องบรรลุสบายสบายก็รอมาตั้งทำมาตั้งนานแล้ว รู้กี่ปีแล้วอยากบรรลุแบบสบายก็เห็นมันบรรลุสักทีก็ลองดูลองยุบฝ่ายทุกข์บ้างฝ่ายทรมานตัวเองก็มาเนชันชิกกันเนี่ยเนชันชิกนี่แหละคือหลักคือถ้านอนแล้วมันหลับถ้านอนไม่หลับนอนแล้วมันขาดสตินอนไม่ถ้านอนขาดสติไม่ขาดสติก็ไม่เป็นไรแต่มัน ปัญหาที่ว่าต้องเนจันชิกกับเพราะว่ามันนอนแล้วคุมจิตไม่ได้มันจะหลับท่าเดียวพอหลับแล้วมันก็เสียเลิกเลยมันก็เสียสมาธิมันไม่เกิดแต่ให้มันหลับในสมาธิคือว่ามันหลับแบบสมาธินั่นเองครับว่าจิตเป็นสมาธิคือหลับแบบสมาธิ คือจิตมันไปหยุดไปพักผ่อนนั่นเองมันต้องอย่างนั้นแต่ถ้าเราจริงเอาจังมันก็แต่มาว่าคงไม่นานนะสำหรับบางคนก็น่าจะลองดูมีโอกาสบางทีก็จะเข้าท่าหน่อยเลิกแล้วได้สามวันอีฉันก็ มีธุระไปบ้านเจ็ดวันก็มีธุระไปทำงานไปบ้านมันก็เลยไปเริ่มมันก็เข้าออกอย่างนี้แต่ไปบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งสติแต่มันก็แต่ว่ามันก็เอาเรื่องเหมือนกันมันก็ทรมานเหมือนกันทรมานบางทีก็ถ้ายิ่งไม่มีหลัก อยู่แล้วใหม่ๆนี้คิดว่าคงจะไปยากเหมือนกันถ้าอยู่ในสถานที่
ที่มันสัพพะยะที่มันไม่อำนวยเท่าไหร่นิวรณ์นี่ยามมันแรงก็แรงมากจะเป็นกามฉันทะพยาบาทอะไรก็ตามเนี่ยฟุ้งซ่านก็ตามเนี่ยถ้าเรายังไม่มีหลักนี่มันถ้าเราเริ่มสู้กับมันเนี่ยเริ่มเปิดศึกกับมันเริ่มเดินสติ ว่ายามันหนักยามันโกรธก็โกรธมากโกรธแบบไม่เคยโกรธมาก่อนโลภก็โลภมากไม่เคยโลภมาก่อนเพื่อกิเลสมันก็มันจะแรงขึ้นเหมือนว่ากลัวเราจะพ้นทุกข์พ้นจากมันทำนองนั้นบางองค์บางท่านถึงว่าบางคนนี้ต้อง ปิดประตูเลยพอเกิดมายังไม่เคยเจอเลยบางคนก็เคยเที่ยวมาเท่าไหร่ไม่เคยเห็นมันรุนแรงขนาดนี้คือมันแรงถึงขนาดต้องปิดประตูหน้าต่างห้ามใครเดินผ่านรัศมีคือมันแรงนี่ลักษณะไม่ว่าหญิงว่าชายก็ดี สำหรับบางคนตอนเป็นฆราวาสบางคนก็พอมาบวชบางคนฆราวาสเห็นมันมีอะไรเลยมันจะหมดกิเลสไปแล้วพอมาปฏิบัติธรรมพอเร่งความเพียรหน่อยมันมาจากไหนมันก็เลยเนี่ยก็เลยต้องสู้กัน มันก็คือเรื่องของเรื่องก็สู้เรื่องกับกิเลสนั่นแหละกิเลสมันก็อยู่ในทุกข์นั่นแหละในนิวรณ์ห้าห่วงเหางานอนในจิตที่มันสังขารปรุงจิตนี่แหละปรุงแต่งนี่แหละ3 วัน 7 วันนี่มันจะเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรื่องโลภโกรธหลงวนเวียนกันอยู่มันดิ้นมันรนเขาเรียกว่ากิเลสมันจะตายเอาให้มันก็ดิ้นนะ ก็ใจของเรามันคุมใจเราหมดแล้วมันฉาบเข้าไปในตัวเรานี่ใจเรามันถูกกิเลสฉาบไปหมดแล้วมันเหมือนกับว่าจะเป็นกิเลสทั้งดุ้นเลยเพราะเจอความเพียรเจอธรรมะเข้ามาเพียรเข้าบีบเข้าเผาเข้ามันก็ดิ้นรนดิ้นรนเราก็เราไม่มองว่าเป็นกิเลสดิ้นมองว่ากูทุกข์อีกแล้ว ทรมานอีกแล้วมีแต่กูอย่างเดียวเพราะว่ากูเท่านั้นแหละความเพียรมันก็เริ่มชักจะไม่อยากจะสู้แล้วเพราะเราทุกข์ขึ้นมาก็เราทุกข์อีกแล้วไม่คิดว่ากิเลสทุกข์เราทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเลยการปฏิบัติธรรมมันก็เลยแบบมันก็เลยไป ไปกับเขาเรียกว่าไม่ถึงจุดมุ่งหมายไม่ทําให้ที่สงสัยอยู่ก็ยังสงสัยอยู่สิ่งที่ไม่รู้ก็ยังไม่รู้สิ่งที่ไหนอันไหนรู้ก็อยู่แค่นั้นไม่ก้าวไปเพราะมันติดตัวกูแต่มันอดที่จะคิดว่าเป็นตัวกูไม่ได้เหมือนกัน ใหม่ๆจะมีสุขสบายมันก็ว่าไม่ใช่เราพอทุกข์หนักเข้าเผลอกูทุกข์อีกแล้วพอกูทุกข์มันก็ถอยเท่านั้นเองถ้ามีสัจจะเขาว่าอาศัยสัจจะคือบางทีก็อาศัยสัจจะอธิษฐานไว้ จะไม่ทิ้งธรรมจะทุกข์ก็ตามสุขก็ตามก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละลักษณะนี้ทั้งๆที่มันบางครั้งก็คิดว่าโอ้ผิดทางแล้วนี่ทรมานตัวเปล่าพระเจ้าไม่ได้สอนทางนี้จะทรมานตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวนี้ออกมาแล้วไปนอนก่อนพักผ่อนก่อนค่อยว่ากันเดี๋ยวนอนก็ปฏิบัติได้
มันทรมานเลยเนี่ยใหม่ๆก็เข้าท่านอนเข้าท่าก็มีสติดีสักพักนานๆไปเข้ารอยเดิมหลับสนิทตื่นมามาเริ่มต้นใหม่อยู่อย่างนี้กี่ปีก็ถ้าเจออารมณ์นี้แล้วก็ตกอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไม่มา ก็ถึงวันตายชาตินี้ก็ขนาดนี้ก็ยังดีก็ยังดีถือว่าการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ใช่ง่ายก็ยังว่ามันไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่แก่นิวรณ์ห้าก็ไม่ใช่ของที่เราจะข้ามมันได้แบบสะดวกสบายมันเหมือนภูเขาห้าลูกสูงหรือต่ำก็ไม่รู้ ภูเขาสูงภูเขาต่ำถ้ากำลังเราน้อยมันก็เหมือนภูเขาสูงภูเขาสูงถ้ากำลังเยอะมันก็เหมือนภูเขาต่ำมันอยู่ที่กำลังกำลังกายกำลังใจอย่างนั้นขออย่างเดียวก็ อย่าท้อแท้ท้อถอยปฏิบัติธรรมนี่มันต้องมีปัญญาปัญญาศีลสมาธิปัญญาต้องคู่กันไปเอาปัญญาอย่างเดียวสมาธิอย่างเดียวศีลไม่เอามันก็วุ่นวายศีลคืออะไรความงามความเรียบร้อย มารยาทมันคู่กันไปก็ไม่ใช่ว่าจะฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อย่างเดียวมันถึงมารยาทด้วยหรือว่าความอันดีงาม ถ้ามองลึกๆศีลก็คืองามนั่นเองความงามมารยาทความงามความพอดีคือไม่เดือดร้อนก็ศีลคือแปลว่าเย็นเย็นหรือว่าปกติเย็นศีลาศีลาแปลว่าหินหรือหนักแน่นหรือเย็นคนมีศีลไปอยู่ที่ไหนก็เย็นไม่อยู่กับใครที่นั่นเขาก็เย็น ถ้าไม่เอาศีลมันก็ศีลมันก็มีอยู่แต่มันไม่พร้อมมันไม่หมดจดมันก็ยังไม่ก็ไม่เย็นพอไฟดับไม่หมดไปวางไว้ตรงไหนอยู่ใกล้ใครที่นั่นก็รำคาญลักษณะอย่างนั้นก็ต้องดับมันต้องเย็นแบบเหมือนดุ้นเป็นฐานเป็นฟืนวางตรงไหนก็สบาย ไปวางใกล้ใครใครนั่งใกล้ตัวเองก็เย็นใกล้ใครก็เย็นนี่อาการของศีลศีลก็อบรมทำให้จิตเราอบรมจิตให้สมาธิได้ไวสมาธิทำให้เกิดปัญญาปัญญาคือเข้าใจเรื่องธรรมะเรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องคุณเรื่องโทษอันนี้ก็สำหรับผู้ที่เข้าใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็คงไม่มีปัญหาอะไรคนที่เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรสำหรับผู้ที่ยังใหม่อยู่ยังไม่เข้าใจ อันนี้ก็ให้สังเกตดูใจตัวเองก็แล้วกันมันทุกข์เรื่องอะไรพระเจ้าว่าทุกข์กำหนดรู้สมุทัยคือเห็นให้เกิดทุกข์ให้ละเสียคือมันเป็นสัจธรรมคือว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสัจธรรมเป็น
ไม่ใช่ศาสนาที่จะอ้อนวอนแล้วมันจะสำเร็จนั่นเป็นคำปรารถนาถ้าเป็นศาสนาพุทธก็จะว่าอธิษฐานหรือว่าปรารถนาแต่ไม่ใช่เอาแค่นั้นอ้อนวอนมันปรารถนาขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีความพ้นทุกข์ แต่พระเจ้าให้อยู่แค่นั้นแต่ลงมือการกระทำด้วยมันจึงจะสมบูรณ์เหมือนเราแผ่เมตตาและสัพเพสัตตาขอสัตว์ทั้งหลายเพื่อนพ้นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนั่นเป็นคำเป็นจิตที่น้อมไปในทางเมตตาแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวจะให้สมบูรณ์ก็ต้องมีกรุณาอย่างว่าแผ่เมตตาให้กับตัวเองอย่างนี้ ขอให้เรามีความสุขมีความพ้นทุกข์ถ้าเราแผ่อย่างนี้แต่ถ้าเราไม่แก้ไขในส่วนที่มันเป็นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีกรุณากรุณาให้กับตัวเองพอกรุณามันก็เหมือนเราหิวข้าวอย่างนี้เราก็ขอให้ข้าพเจ้ามีอิ่มๆโดยไม่กินข้าวมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีกรุณาหาข้าว หาปลามากินมาฉันมาทานอย่างนี้พอกินไปแล้วจนอิ่มมันก็หิวมันก็ดับไปก็หายหิวก็หายทุกข์อย่างนี้ก็ว่าเมตตากรุณาสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันที่เราแผ่เมตตาแต่เรื่องจิตใจเรื่องละเอียดมันก็ มันก็มีอยู่ที่ว่าแผ่เมตตาแต่อำนาจของเมตตาของเราถ้ามีพลังขึ้นมันก็ทำให้เขาเหล่านั้นมีความสุขได้เช่นกันคือว่ามันก็สุขได้เหมือนกันคือมันยังถ้าให้สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์แบบมันต้องกรุณาด้วยการที่แผ่เมตตามันก็มีกรุณาในตัวนั่นแหละ พอจิตน้อมไปที่อยากให้เขามีความสุขอย่างนี้เราก็สัพเพขอให้สัตว์ทั้งหลายเรามีเจตนาการหรือพูดไปหรือบริกรรมไปหรือว่าพูดขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่างนี้มันก็มีพลังอันหนึ่งขึ้นมาเกิดปีติความสุขพลังกระจายไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายถ้าจิตมันกระทบกันได้มันก็มีความสุขเขาก็มีความสุข อำนาจจิตนี่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันมันก็มีพลังอยู่อำนาจจิตมันคนที่มีเมตตามากๆหรือว่าคนนี้เขามีเมตตาถึงพระอรหันต์อย่างนี้เราเข้าไปอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ย หรือคนที่มีเมตตามากๆผมมีหารสี่ไม่เคยโกรธใครมีแต่เมตตาเราไปอยู่ใกล้ๆก็มีแต่ความสุขไม่คิดไม่กังวลอะไรจะหลับจะนอนก็ไม่กังวลว่าจะมีใครจะมีคนนั้นคนนี้จะมาทำลายอะไรถ้าเราอยู่ในที่มีเมตตาอย่างนั้น ปิติหนึ่งปิตินี่ก็มีอำนาจมีพลังก็ทำให้กระทบทำให้จิตทำให้มันทำให้อะไรทำให้จิตตรงกันข้ามก็ เกิดใจเย็นขึ้นใจเย็นถ้าใจยังร้อนนี่มันจะเย็นได้เหมือนกัน เคยนั่งกับใกล้ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันเย็นสบายดีพออยู่คนเดียวนี่ทำไมมันร้อนไปหมดพออยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ทำไมมันเย็นสุขสบายแสดงว่าพลังอำนาจเมตตาของท่านบุญกุศลในใจท่านนั่นเอง ที่ชินสมาธิปัญญาของท่านแผ่มันมีพลัง
ชอบอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มันมีความสุขความสุขมันก็เป็นบารมีของท่านถ้าอยู่คนเดียวแล้วมันวุ่นวายอันนี้ก็ให้เรารู้ว่าบารมีเรามันคุณธรรมเรามันยังไม่เกิดขึ้น มันยังไม่เป็นอัตโนนาโถพุทธเจ้าสอนให้เรามีธรรมเป็นที่พึ่งอัตโนนาโถตนแลเป็นพึ่งของตนคือธรรมนั่นเองคือสร้างขึ้นมาสร้างบุญให้เกิดขึ้นที่ใจเราให้เกิดปิติสุขเอกทัตตาที่ใจของเราเอง นั่นก็คือของท่านของเรา ทำให้มีขึ้นเกิดขึ้นมันจะได้เป็นที่พึ่งของตัวเอง อันนี้ก็ไม่พ้นจากสมาธินั่นเองจากสติความเพียรมีรู้ตัวทั่วพร้อม รู้กายรู้ใจมีศีลเป็นที่ดีศีลห้าศีลแปดก็ดีก็รักษาไว้ให้ดีมันเป็นรากศีลก็เป็นรากของเป็นกุศลเป็นฝ่ายเย็นจะเอาแต่ปัญญาสมาธิถ้าเราไม่ รักษากายวาจาให้มันอยู่ในกรอบของเมตตาก็ทำให้เราเดือดร้อนได้เหมือนกันสมาธิเข้าวัดก็เข้ามาอยู่เรื่อยปฏิบัติอยู่เรื่อยแต่พูดกระทำทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เรื่อยนี่อันนี้มันก็ยังไม่ดีพอเพราะ เราให้ทำคนอื่นนั้นเดือดร้อนความเดือดร้อนก็มาสู่เราเป็นอย่างนั้นแล้วด่าเขาก็ด่าเรายิ่งเราทั้งยังทำใจไม่ได้ยังขี้โกรธโมโหอยู่ด้วยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นดูว่าต้องมีศีลพูดดีเขาก็พูดดีต่อเราเราก็มานั่งสมาธิวันนี้ก็เย็นใจ สัญญานึกทางไหนเห็นแต่คนพูดดีให้กับเราก็เราพูดดีกับเขาทำดีกับเขาถ้าเราพูดไม่ดีกับเขาทำไม่ดีกับเขาเขาก็ทำไม่ดีกับเรามันก็เป็นเรื่องของความเดือดร้อนพอมานั่งสมาธิสัญญาเก่าก็เกิดขึ้นอดีตอนาคตมันก็ไหลเข้ามาอันนั้นเขาว่ากูว่ามันอะไรก็วุ่นวายอะไรนั่งสมาธิก็ทรมาน มันก็ทรมานตัวเปล่าไปเลยนั่งเป็นชั่วโมงก็ยังวุ่นวายอยู่ยังทุกข์อยู่อันนี้ก็โทษมาจากที่เราศีลมันยังไม่ดีพอเพราะใจคนเรานี่มันเรื่องปัจจุบันจะอยู่กับปัจจุบันนี่มันสติยังไม่พอนี่ใจมันจะอยู่ในอดีตบ้างอนาคตบ้างเข้ามาเรานั่งสมาธิแล้ว พอนั่งหลับตาปุ๊บก็โน่นอดีตทั้งดีไม่ดีเข้ามาในใจหมดแล้วบางทีอนาคตบ้างอดีตบ้างปัจจุบันไม่ค่อยจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่เห็นไม่รู้เข้าก็ไม่รู้ออกก็ไม่รู้เดี๋ยวรู้แล้วแป๊บเดียวหายอีกแล้วไปอดีตอนาคตอีกแล้วแต่ไม่เป็นไร ถ้าการปฏิบัติใหม่ๆมันจะเป็นแบบนั้นแหละมันจะไปอดีตอนาคตอยู่งั้นแหละแต่อาศัยการศึกษาบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆดูมันบ่อยๆให้มันคุ้นเคยมันเส้นทางนะเดินครั้งแรกมันไม่เตียนหรอกพอเดินทุกเหมือนเราสังเกตเดินจงกรมเดินจงกรมในพื้นดินที่มันเรายังไม่ได้ปัดกวาดอะไรนี่หรือปัดกวาดแล้ว
แต่ยังไม่มีรอยใครพอเราเดินใหม่ๆก็มันยังไม่นึกลุกมันยังไม่เป็นทางพอเดินสักสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงถ้าเดินทุกวันนี้ทางจะกลมเราจะเตียนเลยมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นเป็นทางชัดขึ้นอันนี้จิตใจก็เหมือนกันถ้าจิตใจอยู่กับลมเข้าลมออกหรือบริกรรมพุทโธหรืออะไรก็ตาม ที่อยู่กับตัวบ่อยๆนานไปมันก็จะชัดขึ้นอย่างนั้นมันจะค่อยไม่รู้ตัวหรอกบางทีมันเกิดขึ้นมาแบบมันเป็นของโดยเราไม่ได้รู้ตัวพอมารู้ว่าใจเราทุกวันนี้ไม่เหมือนเก่าใจสงบขึ้นนะมันจะมีเครื่องวัดกันมารู้ภายหลังนี่คือผลของจากการอบรม อารมณ์กายนึกถึงกายของเราเนี่ยถ้าจิตอยู่กับตัวนี่มันก็สงบจิตไม่อยู่กับตัวมันก็พุ่งซ่านนั่นเองพุ่งซ่านนี่อย่าคิดว่าของดีคนเป็นบ้าก็พุ่งก็เพราะจิตคุมจิตตัวเองไม่ได้นี่แหละที่ต้องมากินยานอนหลับบ้าประสาทอะไรนี่ เป็นว่าอย่างเดียวไม่พอถ้าทำกรรมไม่ดีมาก็ทำให้เกิดโทสะคิดจะฆ่าคนนั้นจะฆ่าคนนี้มันเป็นอย่างนั้นหนักเข้าก็เห็นได้ยินเสียงคนนั้นมาด่าเราคนนั้นว่าเราทั้งไม่มีใครว่าหรอกได้ยินอยู่ตัวเองคนเดียวแล้วประสาทก็มาจาก ไม่รู้จักหยุดมันก็มีโทษเหมือนกัน ต้องมาพึ่งหมอต้องวางยานอนหลับ อันนี้ก็มาจากที่ว่าปล่อยให้จิตคิด ออกนอกตัวจนลืมเพลินในภายนอกเพลินเกินไปจนลืมสมาธิลืมน้อมมาดูกายตัวเองดูใจตัวเองก็ไม่เห็นโทษก็ยังไม่เห็นโทษของมันนั่นแหละจึงได้คิดอย่างนั้นไม่รู้ว่าความคิดมันมีโทษถึงขนาดนั้นจึงต้องคิด มันเพลินบางคนเพลินจนไม่หลับไม่นอนเนี่ยถ้าเห็นโทษมาแล้วเนี่ยจะคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามมันก็ถ้าไม่รู้จักหยุดมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี้มันก็มีประโยชน์ได้รู้จัก เรื่องของใจตนเองแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าใจเรานี่ยำทุกข์ขึ้นมาเราจะแก้อย่างไร เราได้แต่คิดไปจนกว่าจะหลับบางคนก็ไม่หลับจะคิดมาก เสียใจมากอย่างนี้ หลับไม่ลงพอหลับไม่ได้จิตมันก็ดิ้นมันต้องการหยุดแต่เราบังคับมันความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็ว่าหลงความหลงมันมากหลงยึดทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างใจเราคิดอย่างนี้แล้วก็ยึดในความหลงความคิดตัวเองไม่คิดว่าสัตว์โลกนั้นเขาเป็นไปตามกรรม เขาทำยังไงเขาก็ได้อย่างนั้นเราก็เลยมีกรรมอยู่กับสิ่งนั้นบ้างมันจึงต้องถูกความหลงปิดบังไว้ก็เหมือนกรรมร่วมกันจะมองไปทางกรรมก็เป็นกรรมนั่นแหละแต่มาศึกษาเรื่องจิตใจเรื่องความคิดเนี่ยความคิดปรุงแต่งสังขารปรุงจิตเนี่ย รู้เรื่องของมันมันไม่หยุดเราก็
ไม่ทุกข์กับมันมันหยุดก็ดีไม่หยุดก็ไม่ทุกข์กับมันอันนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ชัดแจ้งขึ้นชีวิตเราก็ชาตินี้ก็คิดว่ามีหลักเป็นที่พึ่งตัวเองได้บ้างคิดแต่ไม่ทุกข์ ทุกข์แต่ไม่วุ่นวายหรือแทบจะไม่ทุกข์ก็เห็นโทษของความคิดนั่นเองเห็นโทษของสังขารว่าความคิดนี่มันไม่ใช่เรามันเป็นสังขารอันหนึ่งหรือทุกข์อันหนึ่งนั่นเองปรุงขึ้นมา และรอการเวลาจะดับแต่ถ้าเราไปยึดไอ้ที่มันจะดับไม่ลงก็เพราะตัณหานี่แหละเพราะมีตัณหาจึงต้องยึดต้องอุปทานต้องไปยึดตัณหาเหมือนเราอยากอะไรอยากให้อะไรมันสำเร็จสักอย่างมันหลับไม่ลง มันต้องลืมตั้งแต่มันจิตมันจะหลับมันก็ตัณหานี่มันขวางไว้มันจะพาให้คิดอยู่นั่นแหละพาให้ทําอยู่นั่นแหละถ้ามันรู้จักประมาณก็ทําให้เสียสุขภาพได้เสียจิตได้เหมือนกันมันรู้จักพักผ่อนหัวโลภเกินไปไม่เห็นโทษของความคิดคนเรานี่ ถ้าจะอะไรก็ตามถ้าเห็นโทษมันก็ละไม่ได้ถ้าเห็นโทษมันก็เลิกไม่ได้เหมือนกันปล่อยวางไม่ได้นั่นเองถ้าเห็นโทษเมื่อไหร่นั่นแหละไม่บอกมันก็ทิ้งถ้าไม่เห็นโทษต่อให้บอกชี้ว่าไงว่านั่นไม่ดีนี่มันก็ไม่ทิ้งก็ยึดอยู่นั่นแหละกรรมเต็มมืออย่างนั้นแหละถ้าเห็นว่ามันมีถ้าเห็นโทษด้วยตัวเองชัดแจ้งขึ้นมาแล้ว ไม่มีใครบอกมันก็ต้องทิ้งอันนี้คือธรรมชาติของมันของจิตมันเป็นอย่างนั้นว่าจึงว่าปฏิบัติทุกนั่นแหละคือตัวธรรมผู้ใดเห็นทุกเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นพุทธเจ้าจึงว่าทุกกำหนดรู้มันก็ว่ามองดูแต่ทุก สมุทัยมันก็อะไรแล้วมันจะอยู่ตรงนั้นหมดธรรมะมันจะอยู่ตรงนั้นทางออกคือทางออกของอาจารย์ว่าคือเข้าหาทุกข์นั่นเองจะไม่ใช่ว่าไปหาตีหัวคนนั้นคนนี้นะก่อเรื่องหมายถึงว่าทุกข์ในการปฏิบัติมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่ไปหาเรื่องไม่ใช่อย่างนั้นเห็นทุกข์ในขันห้าของเรานี่ในใจของเรา ทุกข์ในกิเลสทั้งหลายนี่ทางดับทุกข์ก็คือความเพียรไม่หยุดหยุดย่อความเพียรคือสตินั่นแหละรักษาไว้ด้วยตัวทั่วพร้อมเรียกว่าความเพียรทําให้มากเจริญให้มากนั่นแหละจึงจะเข้าใจในธรรมะยิ่งขึ้นไปสุดท้ายก็เที่ยงคืนแล้วก็เห็นพอสมควรแก่เวลา ขอให้โยมทุกท่านทุกคนที่มาปฏิบัติในวันนี้ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมดังปรารถนาปรารถนาสุขขอให้มีความสุขปรารถนาทั้งความพ้นทุกข์ก็ขอให้ถึงความพ้นทุกท่านทุกคนเทอญต่อไปก็คงจะมีครูบาอาจารย์เนาะเที่ยงเกินโยมก็จะเข้าหน้าของท่าก่อนก็ได้คงจะครูบาอาจารย์ องไหนมาก็เป็นประกาศว่าอาจารย์จรัญมาเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้แล้วก็มานั่งฟังเทศครูบาอาจารย์